بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ณมัสยิดนะครับอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสมารวมตัวกันในการที่จะแสวงหาวิชาความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าอันเนื่องมาจากตัวผมเองนะครับได้รับมอบหมายจากทางทีมงานนะครับให้ได้ทำการพูดคุยกับพี่น้องในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากหนังสือ40หะดีษของท่านอิหม่ามนะวาวีนะครับซึ่งเดือนที่แล้วก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยนะครับที่ผมเองไม่สามารถที่จะเดินทางมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องได้นะครับเนื่องจากว่าไม่ไหวนะครับไม่ไหวกับการที่จะมาเพราะว่าช่วงเช้าก็ต้องเดินทางไปปทุมธานีนะครับไปอบรมพี่น้องผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะครับกว่าจะออกจากเรือนจำมาก็บ่ายโมงกว่าๆนะครับแล้วก็วันนั้นไปเนี่ยเสียงก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีนะครับก็เหนื่อยนิดนึงนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกับพี่น้องได้นะครับแต่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีสุขภาพที่พอที่จะมาได้นะครับก็ได้มาพบเจอกับพี่น้องสำหรับหะดีษนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่หะดีษบทที่7นะครับหะดีษที่ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเกี่ยวกับอัดดีนุนนะซีฮะนะครับถ้าเราเคยได้ยินกันนะครับในหะดีษบทนี้ในความหมายที่เรามักจะคุ้นชินกันก็คือศาสนาคือการตักเตือนนะครับแต่อินชาอัลเลาะห์สำหรับวันนี้เนี่ยจะลงลึกในรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับหะดีษบทนี้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเกี่ยวกับอะไรบ้างจากหะดีษบทนี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหะดีษที่เรานั้นคุ้นชินเป็นอย่างดีนะครับกับหะดีษบทนี้หะดีษบทนี้เนี่ยนะครับรายงานจากนะครับอันอบีรุกอยยะจะมีมิบนิเอาซินอัดดารีรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละอัดดีนุนนะซีฮะกุนนาลิมันกอละลิลลาฮิวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอาอิมมะตินมุสลิมีนะวะอามะติฮิมหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับก่อนที่ผมจะพูดในความหมายของหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเราก็สมควรที่จะต้องรู้จักตัวตนของผู้ที่รายงานหะดีษบทนี้ก่อนว่าบุคคลที่รายงานหะดีษบทนี้นั้นคือใครนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงในบุคคลที่รายงานหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับก็ขอพูดถึงความสำคัญของหะดีษบทนี้ที่บรรดานักวิชาการหลายต่อหลายท่านได้พูดถึงความสำคัญของหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับอาทิเช่นท่านอิหม่ามนะวาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่ท่านได้บอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหะดีษที่มีความสำคัญยิ่งและเป็นหนึ่งในหะดีษที่พูดถึงกรอบขอบเขตของศาสนาอิสลามนะครับท่านอบูดาวูดเช่นเดียวกันได้บอกเอาไว้ว่าฮาซัลฮะดีษอะฮะดุลอะฮาดีษหะดีษบทนี้เป็นหนึ่งในหะดีษที่เรื่องของวิชาฟิกเนี่ยรวมอยู่ในหะดีษบทนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านอบูดาวูดได้บอกให้เราได้ทราบนะครับนักวิชาการบางท่านบอกด้วยว่าหะดีษบทนี้นั้นเป็นเศษเป็น1ส่วน4ของศาสนาอิสลามอันนี้ก็เป็นความสำคัญของหะดีษบทนี้ที่นักวิชาการนั้นได้พูดถึงเราย้อนกลับมาดูนะครับว่าบุคคลที่รายงานหะดีษบทนี้นั้นคือใครนะครับบุคคลที่รายงานหะดีษบทนี้คือตะมีมบินเอาส์นะครับบินคอรีชะอัดดารียุกนาอับารุกอยยะท่านได้รับฉายานามว่าอบูรุกอยยะนะครับเพราะอันเนื่องมาจากท่านนั้นมีลูกสาวเพียงคนเดียวนั่นก็คือลูกสาวที่ชื่อว่ารุกอยยะท่านเลยได้รับฉายานามว่าอบูรุกอยยะนะครับ
ท่านเป็นบุคคลที่เกิดที่ประเทศปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้นะครับและท่านนั้นในอดีตเนี่ยเคยเป็นบาทหลวงในศาสนาอื่นมาก่อนในขณะที่ท่านนั้นอยู่ที่ปาเลสไตน์และหลังจากนั้นท่านจามีมเนี่ยก็ได้เดินทางมายังเมืองมะดีนะห์และก็เข้ารับอิสลามนะครับโดยที่ท่านนั้นได้เข้ารับอิสลามในปีฮิจเราะห์ที่9นะครับแล้วก็ท่านก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่วมเดินทางร่วมเรียนรู้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร่วมรบในสมรภูมิต่างๆกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นหนึ่งในบุคคลที่รายงานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งหะดีษบทหนึ่งที่ท่านตะมีมได้รายงานแล้วก็เป็นหะดีษที่คนโดยทั่วไปนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือหะดีษที่พูดถึงดัจญาลนะครับยัสซาซะคือหะดีษที่ท่านตะมีมเนี่ยได้เป็นผู้ที่รายงานที่ท่านนั้นได้เดินทางออกไปในท้องทะเลแล้วก็ปรากฏว่าไปติดอยู่บนเกาะเกาะนึงแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดเนี่ยนะครับที่ได้มาต้อนรับท่านแล้วก็พาท่านตะมีมเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปพบเจอกับดัจญาลซึ่งเป็นหนึ่งในหะดีษที่ท่านตะมีมหรือว่าเป็นหะดีษที่ท่านตะมีมเนี่ยได้มาบอกกล่าวกันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีเองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้ฟังซึ่งถือว่าเป็นหะดีษบทสำคัญนะครับผมแล้วก็ท่านตะมีมเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักกันว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่ประกอบอิบาดะห์นะครับเป็นจำนวนมากเป็นบุคคลที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดในยามค่ำคืนและเป็นผู้ที่อ่านอัลกุรอานอยู่เป็นประจำท่านเนี่ยนะครับท่านตะมีมเนี่ยขอต่ำอัลกุรอานนะครับอ่านอัลกุรอานจบเนี่ยนะครับในทุกๆสัปดาห์อันนี้คือความเป็นบุคคลที่มีความสมถะแล้วก็เป็นบุคคลที่เต็มที่กับการประกอบการสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายนะครับตูวุฟฟียะท่านตะมีมเนี่ยได้เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ที่40นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติโดยสังเขปของท่านตะมีมนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่รายงานหะดีษบทนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมานะครับเรารู้จักท่านตะมีมแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ที่รายงานหะดีษบทนี้ซึ่งท่านตะมีมนั้นได้พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยท่านบอกว่าท่านนบีนั้นได้บอกให้เราได้รู้ว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือนะซีฮะผมจะยังไม่แปลว่าเป็นการตักเตือนนะครับเพราะว่าในยะของคำว่าอันนะซีฮะในหะดีษบทนี้เนี่ยไม่ได้เจาะจงเฉพาะแค่การตักเตือนเท่านั้นในยะของอันนะซีฮะในหะดีษบทนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีความหมายที่ครอบคลุมมากกว่าคำว่าการตักเตือนซึ่งอาจจะหมายความได้ว่าการตักเตือนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคำว่านะซีฮะในหะดีษบทนี้แต่ตามพื้นฐานแล้วเนี่ยที่เราทราบกันมาเนี่ยนะครับอันนะซีฮะแปลตรงๆตามความหมายของมันก็คือการตักเตือนแต่ในหะดีษบทนี้เนี่ยมีนัยยะมากกว่านั้นซึ่งการตักเตือนถือว่าเป็นการอยู่ภายใต้ของคำจำกัดความว่าอันนะซีฮะนะครับเรามาเข้าใจกันก่อนนะครับคำว่าอัดดีนอัดดีนูก็ที่เราเข้าใจกันที่เราได้เคยได้ยินกันก็คือแปลว่าศาสนานะครับศาสนาเนี่ย คำว่าอัดดีนูตามรากศัพท์แล้วเนี่ยนะครับก็คืออัตตออะคือการเชื่อฟังวัลอิงกิยาตหรือว่าการปฏิบัติตามในตามศัพท์เทคนิคโดยทั่วไปแล้วอัดดีนูก็คือสิ่งที่ผู้คนนั้นยึดมั่นยึดถือไม่ว่าจะในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งที่เล่นลับหรือเป็นสิ่งที่เปิดเผยอันนี้คือศัพท์เทคนิคโดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นศัพท์เทคนิคทางด้านวิชาการของอิสลามเนี่ยนะครับอัดดีนูก็คืออัตตัสลีมูลิลลาฮิตะอาลาวัลอิงกิยาดุลาหูก็คือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการปฏิบัติตามต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำว่าอัดดีนูตามในยะหรือว่าตามความหมายของหลักการของอิสลามคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนั่นหมายความว่าศาสนาในที่นี้ก็คือศาสนาอิสลามที่พูดถึงในเรื่องของหลักการยึดมั่น
พูดถึงในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศาสนาในที่นี้ก็คือศาสนาที่พูดถึงบรรดาศาสนทูตเริ่มตั้งแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจวบจนถึงศาสนทูตท่านสุดท้ายนั่นก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีพูดถึงอัดดีนุท่านนบีพูดถึงศาสนาอิสลามซึ่งแน่นอนนะครับว่าศาสนาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ได้ระบุเอาไว้ได้พูดกับเราเอาไว้ในอัลกุรอานเนี่ยก็คืออินนัดดีนะอินดัลลอฮินอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับการปฏิบัติของคนคนหนึ่งนั่นก็คือศาสนาอิสลามและอีกอายะห์นึงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่าวะมัยยะบะตะกิกอยรอนอิสลามีดีนันฟะลัยยุกบะละมินฮุวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินและผู้ใดก็ตามแสวงหาศาสนาอื่นใดจากอิสลามแล้วศาสนานั้นจะไม่เป็นที่ถูกตอบรับเป็นอันขาดและในวันปรโลกนั้นบุคคลนั้นจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่ขาดทุนแสดงว่าศาสนาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นศาสนาที่บุคคลใดก็แล้วแต่ที่นับถือเนี่ยและเป็นศาสนาที่คนคนนั้นนับถือและเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺจะทรงตอบรับและตอบแทนคุณงามความดีต่างๆนั่นก็คือศาสนาอิสลามนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าอัดดีนุต่อมานะครับความหมายของคำว่าอันนะซีฮะตุซึ่งที่เราเคยได้ยินกันเป็นประจำแปลว่าการตักเตือนแต่ในหะดีษบทนี้นะครับนักวิชาการได้ให้ความหมายของอันนะซีฮะที่ครอบคลุมกว่าการตักเตือนอันนะซีฮะตามรากศัพท์นะครับแปลว่าบริสุทธิ์สิ่งใดก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เนี่ยเรียกสิ่งนั้นว่านะซีฮะนะครับก็คืออันนุสฮุแปลว่าบริสุทธิ์สิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งนั้นคือสิ่งที่นะซีฮะตามรากศัพท์ในภาษาอาหรับท่านอิบนุดะกีกุลอีดนะครับได้บอกว่าอันนะซีฮะคำว่านะซีฮะเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายครอบคลุมนะครับมานาฮาอิรอดะตุยุมละจิลคอยรีความหมายของมันนั้นคือการทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีนั้นเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่นักวิชาการได้ให้ความหมายของคำว่าอันนะซีฮะเอาไว้อีกท่านหนึ่งนะครับท่านอิบนุลอะซีรได้บอกว่าอันนะซีฮะตุกะลิมะตุนยูอับบิรุบิฮาอันจุมละจินนะซีฮะเนี่ยคือคำที่จะให้ความหมายของมันได้ก็ต่อเมื่อเราพิจารณาตามรูปของประโยคเพราะคำนี้เนี่ยมีนัยยะและมีความหมายที่กว้างนะครับเป็นความหมายที่รวมถึงสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีเรามาดูคำพูดของท่านอิบนุรอญับนะครับที่ท่านได้บอกว่าฮาซายะดุลลุอะลาอันนันนะซีฮะตะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชี้ถึงว่าแท้จริงแล้วอันนะซีฮะนั้นตัชมะลุครอบคลุมถึงอิสลามครอบคลุมถึงเรื่องอิสลามครอบคลุมถึงเรื่องอีมานครอบคลุมถึงเรื่องอิห์ซานอัลละตีซูกิรอตฟีฮะดีซิญิบรีลซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ถูกพูดถึงเอาไว้ในหะดีษของท่านญิบรีลที่เราพูดคุยกันมาแล้วในหะดีษที่2นะครับที่พูดถึงหะดีษที่ญิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถามท่านนบีถึงอิสลามถึงอีมานแล้วก็ถึงอิห์ซานท่านอิบนุรอญับได้บอกว่าอันนะซีฮะเนี่ยคือคำที่มันครอบคลุมถึงคำว่าอิสลามถึงคำว่าอีมานถึงคำว่าอิห์ซานวะฟีฮาซัลฮะดีษและในหะดีษนี้ยุคบิรุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้บอกถึงว่าอันนันนะซีฮะตะฮิยัดดีนุกุลลุแท้จริงแล้วศาสนาแท้จริงแล้วนะซีฮะนั้นมันคือศาสนาทั้งหมดความหมายของคำว่านะซีฮะนะครับของท่านเชคอัสซาดีที่ได้พูดเอาไว้เนี่ยและเป็นความหมายที่ผมคิดว่าเป็นความหมายที่เราเข้าใจง่ายที่สุดนั่นก็คือเชคซาดีได้บอกเอาไว้ว่าวะฮิยัลกิยามุตตามมันคือการดำรงไว้อย่างสมบูรณ์แบบบิฮาซิฮิลฮุกูกิ
ด้วยกับสิทธิต่างๆอัลคอมซะที่มีอยู่5ประการด้วยกันนั่นก็คือสิทธิของผู้ที่เรานั้นพึงที่จะมอบสิทธิอย่างสมบูรณ์ให้กับเขาเหล่านั้นอันนี้ง่ายที่สุดนั่นหมายความว่าอันนะซีฮะในหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีพูดถึงนั่นก็คือการดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติในสิทธิต่างๆที่เราพึงจะมอบสิทธิเหล่านั้นให้กับผู้ที่มีสิทธิในการที่จะได้รับสิทธิต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเราแปลว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนถ้าสมมุติว่าเราแปลแค่นี้นะครับแปลว่าศาสนาคือการตักเตือนเนี่ยเพราะหะดีษบทนี้หลังจากที่ท่านนบีบอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะซอฮาบะถามท่านนบีนะครับกุนนาลีมันบรรดาซอฮาบะบอกว่าเราได้กล่าวว่าอันนะซีฮะเนี่ยถ้าเราแปลว่าการตักเตือนนะการตักเตือนนี้สำหรับใครเพื่อใครแต่ถ้าเราแปลว่าอันนะซีฮะคือสิทธิอันสมบูรณ์แบบที่เราพึงที่จะมอบให้กับผู้ที่ได้รับสิทธินั้นๆอันนี้เนี่ยจะเข้าใจดีและเข้าใจง่ายที่สุดฉะนั้นแล้วในหะดีษบทนี้อันนะซีฮะคือสิทธิอันสมบูรณ์แบบที่เราพึงปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับสิทธิต่างๆเหล่านี้ซอฮาบะถามนบีกุนนาลิมันสิทธิเหล่านี้เนี่ยหรือว่านะซีฮะเนี่ยสิทธิเหล่านี้เนี่ยเราพึงที่จะต้องปฏิบัติกับใครสิทธิเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับใครบ้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบว่ากอละลิลลาฮิสิทธิต่างๆเหล่านี้เป็นสิทธิที่เราพึงมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราแปลว่าอันนะซีฮะแปลว่าการตักเตือนเนี่ยมันก็จะหมายความว่าการตักเตือนนี้เนี่ยเราจะต้องตักเตือนใครถ้าบอกว่าลิลลาฮิตักเตือนอัลลอฮ์มันจะดูไม่เข้าในความหมายแต่ถ้าเราบอกว่าอันนะซีฮะคือสิทธิที่เราพึงจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นความหมายที่เข้าโดยครอบคลุมที่สุดสิทธิอะไรบ้างที่เราพึงจะต้องมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหนึ่งในสิทธิที่เราพึงที่จะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์มีสิทธิที่จะได้รับสิทธินี้จากเรานั่นคือความบริสุทธิ์ใจและมันก็สอดคล้องในความหมายทางภาษาของคำว่านะซีฮะซึ่งแปลว่าบริสุทธิ์การที่เรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหนึ่งในสิทธิที่เราจะต้องมอบต้องทำต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิทธินี้อัลลอฮ์มีสิทธิ์ในการได้รับจากเราหรือในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในที่นี้เนี่ยท่านอิหม่ามอันนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกว่ากอลัลอุลามาอูบรรดานักวิชาการได้บอกว่าฟะมะนาฮาความหมายของคำว่าอันนะซีฮะตุลิลลาห์หรือว่านะซีฮะเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันคืออะไรท่านอิหม่ามนะวะวีบอกว่าบรรดานักวิชาการบอกว่ายันซอรีฟูอีละยันซอรีฟูอีลันอีมานบิลลาฮินั่นคือการมุ่งตรงนะซีฮะลิลลาห์คือการมุ่งตรงสิทธิที่ต้องมอบให้กับอัลลอฮ์คือการมุ่งตรงสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการขจัดการตั้งภาคีการไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิทธิที่เราพึงที่จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการละทิ้งการปฏิเสธในคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการมอบหรือว่าการเชื่อการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคุณลักษณะอันสมบูรณ์แบบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในสิทธิต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่เราจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์อันนี้คือหลักความเชื่อของพวกเราอันนี้คือหลักการยึดมั่นของพวกเราที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการนับถือศาสนาอิสลามของเราคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เราจะให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องอะไรบ้าง
แน่นอนนะครับว่าการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการทำให้อัลลอฮ์นั้นเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราจะทำให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในสามประเด็นในสามประการดังต่อไปนี้ด้วยกัน 1. ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูบูบียะห์ของอัลลอฮ์ในความเป็นองค์อภิบาลของพระองค์องค์อภิบาลคือผู้ที่ทรงสร้างคือผู้ที่ทรงจัดการบริหารคือผู้ที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพคือผู้ที่ให้เป็นคือผู้ที่ให้ตายคือผู้ที่ทรงสรรสร้างสิ่งต่างๆในจักรวาลนี้นี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอื่นจากอัลลอฮ์นั้นไม่มีแล้วที่เราจะเชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้สร้างหรือผู้นั้นเป็นผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพเราจะต้องเชื่ออย่างแน่วแน่นะครับว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นคือผู้สร้างคือผู้ทรงบริหารจัดการสิ่งต่างๆในจักรวาลนี้คือผู้ที่ทรงให้เป็นคือผู้ที่ทรงให้ตายและคือผู้ที่จะทรงทำให้เรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือองค์อภิบาลในความเป็นองค์อภิบาลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ถามว่าให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในรูบูบียะในความเป็นองค์อภิบาลของอัลเลาะห์เพียงพอไหมไม่เพียงพอเพราะมุชริกีนในอดีตในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาเหล่านั้นก็ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของความเป็นองค์อภิบาลของอัลเลาะห์ไปถามมุชริกีนในอดีตว่าใครสร้างใครสร้างโลกใครให้กำเนิดพวกคุณใครประทานปัจจัยยังชีพมุชริกในอดีตตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอัลลอฮ์เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์คือองค์อภิบาลคือผู้ประทานปัจจัยยังชีพแต่ประเด็นปัญหาของพวกเขาอยู่ที่เขาไม่มีการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องอูลูฮียะห์ของอัลลอฮ์นั่นก็คือเรื่องของความเป็นผู้ที่คู่ควรแก่การสักการะเพียงองค์เดียวฉะนั้นแล้วเราให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่สร้างสรรพสิ่งต่างๆและเราก็ต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่คู่ควรแก่การสักการะภักดีด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านกันเป็นประจำในการละหมาดของเราเนี่ยเรายืนยันกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาว่าอียากะนะอบุดุว่าอียากานัสตาอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเรานั้นทำการสักการะภักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเรานั้นขอความช่วยเหลือและคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เป็นการกล่าวปฏิญาณตนของเราการยืนยันของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นก็คือการปฏิเสธต่อสิ่งถูกสร้างที่เราจะสักการะทั้งหมดนะครับปฏิเสธลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วที่คู่ควรแก่การสักการะอิลลัลลอฮ์และเราก็อิสบาตยืนยันว่ามีอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เรานั้นจะทำการสักการะภักดีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จึงมีความหมายว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เราให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในรูบูบียะห์ของอัลลอฮ์ในความเป็นองค์อภิบาลให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในความเป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะนี่คือสิทธิที่เราต้องมอบให้กับอัลลอฮ์เราให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดและปราศจากความบกพร่องใดๆทั้งสิ้นและแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของการยืนยันถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะห์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ยืนยันคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยืนยันในอัลกุรอานหรือตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยืนยันให้เราทราบในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงมือของพระองค์พูดถึงแข้งของพระองค์พูดถึงลักษณะต่างๆของพระองค์เรายืนยันตามในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นพูดอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะไม่มีการตีความ
จะไม่มีการตีความในคุณลักษณะของอัลเลาะห์จะไม่มีการปฏิเสธในคุณลักษณะของอัลเลาะห์และจะไม่มีการที่เรานั้นจะไปหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการในลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์บนอารัชการประทับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าการอยู่บนบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปรู้ในเรื่องของวิธีการประทับอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ประทับบนบัลลังก์ก็คืออัลเลาะห์ทรงประทับบนบัลลังก์ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงการเสด็จลงมาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเศษ1ส่วน3ของเวลากลางคืนในทุกๆคืนเนี่ยการเสด็จลงมาของอัลเลาะห์เหนือชั้นฟ้าของดุนยาวิธีการเราไม่สามารถที่จะรู้ถึงวิธีการเสด็จของพระองค์ได้นี่คือเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะของอัลเลาะห์ทั้งทุกหมดทุกอย่างที่อัลเลาะห์ยืนยันในอัลกุรอานด้วยกับตัวของพระองค์เองหรือที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันเรายืนยันตามที่อัลเลาะห์เรายืนยันตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลเลาะห์บอกถึงคุณลักษณะอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเช่นมือของพระองค์เนี่ยที่อัลเลาะห์ได้ยืนยันได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานมือของอัลเลาะห์ก็คือมือของอัลเลาะห์ซึ่งไลซากะมิสลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดเหมือนแค่นี้แหละครับจบอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เรารู้แค่นี้ว่าอัลเลาะห์ยืนยันในอัลกุรอานว่าพระองค์มีมือมีแข้งแข้งของอัลเลาะห์คือยังไงไลซากะมิสลิฮิชัยมือของอัลเลาะห์คืออะไรไลซากะมิสลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนกับอัลเลาะห์ไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค์ฉะนั้นเรารู้ตามที่อัลกุรอานบอกเรารู้ตามที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราจะไม่มีการตีความใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือ3ประเด็นที่เรานั้นจะต้องให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คือสิทธิอันดับแรกที่เรานั้นพึงที่จะต้องมอบให้อย่างที่บรรดาซอฮาบะห์ถามว่ากุนนาลีมันอันนะซีฮะเนี่ยสิทธิต่างๆเนี่ยอันนะซีฮะเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติกับใครมอบกับใครท่านนบีบอกอันดับแรกเลยก็ละลิลละนะซีฮะนี้จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสิทธินี้จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อมาประการที่2ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อรองลงมาจากการมอบสิทธิให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าวะลิกิตาบิฮิการมอบสิทธิให้กับคัมภีร์ของพระองค์ในที่นี้เนี่ยนะครับเ ชคซอเลห์บินอับดุลอาซีซอะลาเชคได้บอกว่าอันนะซีฮะนะครับอันนะซีฮะลิกิตาบิลละนะซีฮะเพื่อคัมภีร์ของอัลเลาะห์วะมะนาซาลิกความหมายในเรื่องดังกล่าวนั้นก็คือไอยุติลกุรอานะฮักกะฮูการให้สิทธิของอัลกุรอานในสิทธิของอัลกุรอานคืออะไรครับคือ1ให้สิทธิของอัลกุรอานก็คือการที่เรานั้นจะต้องเชื่อมั่นว่าอัลกุรอานนั้นเป็นดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมีบางกลุ่มนะครับมีบางกลุ่มที่บอกว่าอัลกุรอานนั้นเป็นมัคลูกเป็นสิ่งถูกสร้างซึ่งความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่อว่าอัลกุรอานคือกะลามุลลอฮ์คือดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับคัมภีร์ของอัลเลาะห์คือการที่เราจะต้องเชื่อว่านี่คือคำพูดหรือว่าคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะอันนะฮูและอัลกุรอานนั้นคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะอยู่กับเราจวบจนถึงวันกิยามะห์คือหลักฐานอันชัดเจนที่จะอยู่กับเราจวบจนถึงวันกิยามะห์ว่าอันนะฮาซัลกุรอานฟีฮิมินัลฮุดาวันนูรและอันกุรอานนั้นเป็นทางนำและเป็นรัศมีดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลละตีฮิยะอักวามแท้จริงอันกุรอานนี้นั้นนำทางนำพาสู่ทางอันเที่ยงตรงยิ่ง
นี่คือสิทธิของอัลกุรอานที่เราจะต้องเชื่อว่าอัลกุรอานคือทางนำอัลกุรอานนั้นคือรัศมีต่อมานะครับว่าอันนะฮุกมะฮูวาชิบุนและการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฮุกมต่างๆในอัลกุรอานนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราและการเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยนั่นก็คือหนึ่งในสิทธิที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีคัมภีร์เล่มนี้ลาไรบะฟีไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วอันนะซีฮะตุลิกิตาบิลลาฮิการนะซีฮะหรือสิทธิที่พึงมอบให้กับคัมภีร์ของอัลลอฮ์คือการเชื่อในคัมภีร์ของอัลลอฮ์นะครับท่านเชคอัสซะดีได้บอกเอาไว้นะครับว่าอันนะซีฮะตุลิกิตาบิลลาเนี่ยหรือว่าสิทธิที่พึงมีต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์นั้นรวมไปถึงการจดจำการท่องจำในอัลกุรอานนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิทธิที่เราพึงที่จะต้องปฏิบัติต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์การตะดับบุตรการใคร่ครวญในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นก็คือหนึ่งในสิ่งที่เป็นสิทธิที่เราพึงต้องปฏิบัติต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์การเรียนรู้ในถ้อยคำในความหมายและการเพียรพยายามในการปฏิบัติสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์เนี่ยนี่ก็คือสิทธิที่เราพึงที่จะต้องปฏิบัติต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแน่นอนนะครับว่าที่เราทราบกันเป็นอย่างดีว่าอัลกุรอานนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านทางท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเพื่อให้เรานั้นได้นำเอาอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับเรานั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราและในอัลกุรอานที่เราทราบกันดีในอัลกุรอานมีทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อธิบายหรือว่าได้บอกถึงวิถีในการดำเนินชีวิตของมนุษย์พูดง่ายๆว่าอัลกุรอานคือคู่มือในการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่มันก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับสำหรับผู้ศรัทธาอย่างเราที่เราเนี่ยมีทางนำอยู่ที่บ้านนั่นก็คืออัลกุรอานแต่ว่าผู้ศรัทธาอย่างเราหรือว่ามุสลิมอย่างเราเนี่ยนะครับอีกหลายต่อหลายครอบครัวที่ยังเผลอเรอยังปล่อยปะละเลยหรือว่ายังไม่ได้ใส่ใจในทางนำที่เราทุกคนนั้นมีอยู่ที่บ้านของเรานั่นก็คือคัมภีร์อัลกุรอานบางคนอ่านจบแล้วเนี่ยนะครับตอนเด็กๆที่เราเรียนกันพอตะมัดแล้วก็จบกันแต่จริงๆแล้วอัลกุรอานเนี่ยคือสิ่งที่สมควรที่สุดที่เราจะต้องอ่านอยู่เป็นประจำอย่างที่เราทราบกันดีนะครับในประวัติของบุคคลที่รายงานหะดีษบทนี้ท่านตะมีมเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่อ่านอัลกุรอานจบใน7วันนะครับในทุกๆ7วันเนี่ยท่านตะมีมเนี่ยก็จะตะมัดอัลกุรอานอันนี้คือสิ่งที่สมควรที่สุดนะครับที่เรานั้นพึงที่จะต้องปฏิบัติต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อวะลิรอซูลิฮิอันนะซีฮะหรือว่าสิทธิต่างๆที่พึงมอบหรือว่าพึงปฏิบัตินอกจากมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมอบให้กับคัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้ววะลิรอซูลิฮิสิทธิอันนะซีฮะนี้พึงที่จะต้องมอบให้กับรอซูลของอัลลอฮ์นั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ควบคู่กันแน่นอนอยู่แล้วกับอัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ของอัลลอฮ์เราไม่มีวันที่จะเข้าใจคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หากปราศจากการอรรถอธิบายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอัลกุรอานอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เรานั้นทำการละหมาดในอัลกุรอานก็ไม่ได้บอกถึงวิธีการละหมาดไม่ได้บอกถึงการละหมาดซุฮรีอัสรีมักริบอิชาซุบฮีไม่ได้บอกถึงจำนวนรอกาในการละหมาดแต่อัลลอฮ์พูดโดยรวมว่าวะอักกีมุสซอละพวกท่านทั้งหลายนั้นจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้ที่มาอรรถา
มาอธิบายหรือว่ามาเป็นแบบอย่างในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกท่านนบีมาขยายความในเรื่องของการละหมาดว่าละหมาดมี5เวลาละหมาดซุบฮีซูรีอัสรีมักริบอิชาซุบฮี2รอกะซูรี4อัสรี4นบีเป็นบุคคลที่มาบอกถึงวิธีการในการละหมาดนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันควบคู่กับคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราจะเข้าใจคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นแล้วนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าท่านนบีนั้นเป็นรอห์มะห์เป็นความเมตตาแห่งโลกทั้งผองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งให้ท่านนบีเป็นศาสนทูตเพื่อให้ท่านนบีนั้นได้นำเอาความเมตตามาให้กับโลกทั้งผองพี่น้องครับถ้าวันนี้ไม่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองนึกสภาพดูว่าเราเนี่ยจะละหมาดกันยังไงขนาดวันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างให้กับเราในการละหมาดท่านนบีเป็นแบบอย่างในการถือศีลอดเป็นแบบอย่างในการประกอบพิธีฮัจญ์ในอิบาดะห์ต่างๆถามว่าปัจจุบันนี้เราเองก็ยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่ในรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนกิจนั้นๆและถ้าวันนี้ไม่มีท่านนบีล่ะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านนบีมาเป็นความเมตตาแห่งโลกทั้งผองไม่ให้ท่านนบีมาเป็นแบบอย่างให้กับเราล่ะวันนี้เราจะละหมาดยังไงครับเราคิดว่าเราจะละหมาดยังไงผมเชื่อว่ามั่วแน่นอนนะฮะเอาแค่ทิศกิบะลาเนี่ยผินหน้าไปทางทิศกิบะลาถ้าไม่มีนบีมาเป็นแบบอย่างเนี่ยมันต้องมีคนที่หันไปทางขวาทางซ้ายทางหน้าทางหลังคือมันก็จะไม่มีแบบแผนไม่มีรูปแบบตายตัวในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับที่เพิ่งดูข่าวมาเมื่อน่าจะเป็นเมื่อวันสองวันก็มีนักบวชแล้วกันเรียกว่านักบวชแล้วกันนะฮะนักบวชท่านหนึ่งเขาก็ปีนขึ้นไปบนเสาไฟหรือว่าปีนขึ้นบนเสาโทรศัพท์ผมจำไม่ได้นะก็คือปีนขึ้นไปบนเสาไฟที่สูงอ่ะแหละเขาบอกว่าเพื่อที่เขาจะไปทำกิจของเขาเขาถือว่าการทำกิจของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูงส่งก็ต้องขึ้นไปปฏิบัติบนสถานที่ที่มันสูงอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าถ้าเราไม่มีรูปแบบในการประกอบศาสนกิจเนี่ยทุกอย่างก็เละฉะนั้นแล้วท่านนบีเองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์นั้นได้แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้มาเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับเราและสิทธิของเราที่เราพึงที่จะต้องมอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรครับ 1. การเชื่อฟังปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกอันใดที่นบีบอกให้เราทำเราก็ต้องปฏิบัติตามในสิ่งนั้นดังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าวะมาอาจากุมุรรอซูลุฟะคูซูฮุวะมานาฮากุมอันฮุฟันตะฮุอันใดก็ตามที่ศาสนทูตได้นำมาสู่พวกเจ้าพวกเจ้าจงยึดปฏิบัติในสิ่งนั้นและอันใดก็ตามที่ศาสนทูตนั้นห้ามพวกท่านก็จงยุติในสิ่งนั้นฉะนั้นแล้วการเชื่อฟังท่านนบีการตออะห์ต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสิทธิที่เราพึงที่จะต้องปฏิบัติต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแน่นอนนะครับท่านนบีบอกไว้ชัดเจนในหะดีษว่ากุลลุอุมมะตียะดคูลูนัลญันนะห์ประชาชาติของฉันทุกคนนั้นได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดอิลลามันอะบะยกเว้นบุคคลที่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์ก็รู้สึกงงกับบุคคลที่ปฏิเสธที่จะไม่เอาสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์ถามนบีมีด้วยหรือครับบุคคลที่ไม่เอาสวรรค์ปฏิเสธที่จะเข้าสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่ามันอะตออานีดะคอลันญันนะห์วะมันอะซอนีฟะกอดอะบะใครคนใดก็ตามที่เชื่อฟังฉันปฏิบัติตามฉันภักดีต่อฉันคนคนนั้นแหละดะคอลันญันนะห์ได้เข้าสวรรค์และคนใดก็ตามที่ฝ่าฝืนฉันไม่ปฏิบัติตามฉันไม่เชื่อฟังฉันคนคนนั้นแหละคือคนปฏิเสธที่จะไม่เข้าสวรรค์ฉะนั้นแล้ว
การเชื่อฟังท่านนบีการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา 2. ตัสดีกการเชื่อในท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมาอัคบัรในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกกับเรามาดแม้นว่าสิ่งที่ท่านนบีบอกเนี่ยในบางเรื่องบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่กินกับสติปัญญาของเราเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีบอกหากสายรายงานในสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราจะต้องเชื่อและปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับประการต่อมาวะอันลานะอบุดัลลอฮะอิลลาบิมาชะรออะฮูรอซูลุฮูอะลัยฮิสสลามเราจะไม่ทำการสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกไปจากการที่เรานั้นได้เรียนรู้การสักการะนั้นมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นหมายความว่าอิบาดะห์ต่างๆการสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์การแสดงออกซึ่งการใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอิบาดะห์ต่างๆเหล่านี้อันใดก็ตามที่เป็นเรื่องของอิบาดะห์เราจะดูแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราจะไม่เอาแบบที่เราคิดเองว่าเอ๊ะมันน่าจะได้นะอิบาดะห์นี้มันน่าจะทำได้นะหรือเทียบเคียงอิบาดะห์และยึดมาปฏิบัติซึ่งไม่มีหลักฐานโดยตรงที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสิทธิที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิทธิต่อมานะครับว่าอายุมีนัลอับดุบิอันนะฮูอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามฮุวะการที่เรานั้นเชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือบุคคลที่เป็นศาสนทูตเป็นนบีท่านสุดท้ายไม่มีนบีท่านใดอีกแล้วหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครจะมาอ้างตนว่าเป็นนบีใครจะมาบอกว่าฉันเป็นนบีหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้รู้ไว้เลยว่าคนคนนั้นเป็นบุคคลที่โกหกหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอีกแล้วที่จะมีนบีหลังจากนี้นอกจากนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่จะกลับลงมาอีกครั้งก่อนวันสิ้นโลกแต่หลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยไม่มีอีกแล้วนบีหลังจากนี้ฉะนั้นแล้ววันนี้เรามั่นใจได้ว่าในความเชื่อของเราที่เราเชื่อว่านบีนั้นคือศาสนทูตหรือว่าเป็นนบีท่านสุดท้ายเนี่ยใครจะมาหลอกเราไม่ได้ที่จะมาอ้างตนว่าฉันเป็นนบีหรือว่าฉันรู้ในสิ่งที่เหนือมนุษย์เหมือนกับนบีอันนี้จะไม่มีใครสามารถที่จะหลอกเราได้เพราะเรามีความเชื่อที่ว่านบีนั้นคือนบีท่านสุดท้ายนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิทธิต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราพึงที่จะต้องมอบต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตามในแบบอย่างต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาและหนึ่งในสิ่งที่ถือว่าเป็นสิทธิหนึ่งที่เราพึงที่จะต้องทำพึงที่จะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการเรียนรู้ในชีวประวัติหรือในแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นหนึ่งในรากฐานอันสำคัญที่เราพึงที่จะต้องเข้าใจวันนี้เนี่ยนะครับหลายครั้งที่ผมมีโอกาสถามมุสลิมเรานะครับพี่น้องของเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ข้างในกำแพงเนี่ยนะหลังกำแพงเรือนจำเนี่ยถามว่ารู้จักนบีไหมว่านบีคือใครนบีมุฮัมมัดเป็นใครมะชื่ออะไรย่อชื่ออะไรป๋านบีชื่ออะไรแม่นบีชื่ออะไรนบีเกิดวันไหนนบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตตอนอายุเท่าไหร่คือคำตอบที่ได้รับโดยส่วนมากนะครับหลายต่อหลายคนไม่รู้จักท่านนบีดีพอเราบอกว่าเราเนี่ยรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทนึงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นจะยังมีศรัทธาไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันนั้นจะเป็นที่รักยิ่งของเขามากกว่าลูกของเขามากกว่ามากกว่ายอของเขาและมากกว่ามนุษย์ทั้งหมด
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้แบบนี้ว่านบีเนี่ยรองลงมาจากอัลเลาะห์ก็คือบุคคลที่เราจะต้องรักมากกว่าลูกรักมากกว่ามะมากกว่าย่อและก็มากกว่ามนุษย์ทั้งหมดแต่บุคคลที่เราสมควรที่จะต้องรักที่สุดคือท่านนบีเนี่ยเราไม่รู้จักว่าท่านนั้นคือใครแม่นบีชื่ออะไรไม่รู้ป๋านบีชื่ออะไรไม่รู้นบีมีลูกกี่คนไม่รู้นบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตตอนไหนไม่รู้นี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราพอเวลาเราไม่รู้จักนบีดีพอไม่รู้จักแบบอย่างนบีดีพอเนี่ยนะครับความผิดพลาดต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในการประกอบศาสนกิจถ้าเราไม่รู้จักท่านนบีว่านบีละหมาดแบบไหนเนี่ยแน่นอนครับว่าการประกอบศาสนกิจของเราการละหมาดของเราเนี่ยก็ยังจะไม่สอดคล้องตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพี่น้องดูในซุนนะห์ของท่านนบีนะครับในแบบอย่างที่ท่านนบีได้ปฏิบัติให้เราไว้เป็นแบบอย่างเนี่ยบางแบบอย่างเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เราเห็นเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งเดียวที่ท่านนบีทำให้เราเห็นที่ท่านนบีทำไว้เป็นแบบอย่างเนี่ยครั้งเดียวที่ท่านนบีปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์มันเป็นแบบอย่างที่ดำรงอยู่จวบจนถึงวันกิยามะห์พี่น้องดูเรื่องของฮัจญ์นะครับการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนบีทำฮัจญ์กี่ครั้งครั้งเดียวในชีวิตของท่าน 1,400 กว่าปีท่านนบีทำฮัจญ์ครั้งเดียวผ่านมา 1,400 กว่าปีจบจนถึงในยุคของเรายุคของเราผู้คนทั่วโลก2ล้านถึง3ล้านคนในแต่ละปีเนี่ยไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามแบบอย่างของใครตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ที่มีนาอารอฟะห์มุซดะลิฟะห์ไปขว้างเสาหินการมาบีดการละหมาดที่มีนาการละหมาดที่อารอฟะห์ล้วนแล้วแต่ดูแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นอาจจะมีบ้างที่มีข้อแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยทุกคนปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่ท่านนบีปฏิบัติให้มวลมนุษยชาติเห็นเพียงแค่ครั้งเดียวปฏิบัติให้บรรดาซอฮาบะห์เห็นเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งเดียวที่ท่านนบีปฏิบัตินั้นคือรายละเอียดที่ซอฮาบะห์ถ่ายทอดมาจวบจนถึงพวกเราในยุคปัจจุบันนี้และก็จะยังดำรงอยู่ต่อไปในอนาคตนี่คือซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้แล้วบางคนเข้าใจว่าแบบอย่างของนบีซุนนะห์ของนบีคือสิ่งที่ตรงข้ามกับบิดอะห์ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องซุนนะห์นบีคือสิ่งที่ตรงข้ามกับบิดอะห์หรือที่เราเรียกกันว่าอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในศาสนาถูกต้องครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นชาวซุนนะห์เนี่ยการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เพียงแค่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่บิดอะห์อย่างเดียวเท่านั้นสมควรอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นซุนนะห์คือการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกๆซุนนะห์ที่ท่านนบีปฏิบัติและเรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติในซุนนะห์ต่างๆของท่านนบีนั้นได้ในแต่ละวันเนี่ยซุนนะห์นบีกี่อย่างนะครับตื่นนอนลืมตาขึ้นมาก็มีซุนนะห์นบีให้ปฏิบัติอ่านอะไรล่ะครับในซุนนะห์ของท่านนบีนบีทำยังไงหลังจากตื่นนอนนบีเข้าห้องน้ำยังไงนี่คือซุนนะห์ที่เรานั้นควรที่จะต้องรักษาแต่วันนี้เราอาจจะเข้าใจเพียงแค่ว่าซุนนะห์นบีคือสิ่งที่ตรงข้ามกับบิดอะห์ก็ไม่ผิดแต่ถ้าดีที่สุดคือการที่เราปฏิบัติในซุนนะห์ทั้งหมดของท่านนบีที่เรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยที่เราก็ไม่ยึดมั่นไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสิทธิหนึ่งที่เรานั้นพึงที่จะต้องมอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ3เรื่องนะครับยังเหลืออีก2อินชาอัลเลาะห์นะครับขอละไว้เป็นเดือนหน้าแล้วกันนะครับผมเราเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยซีฮะหรือสิทธิต่างๆที่พึงมอบต้องมอบต่ออัลเลาะห์2คัมภีร์ของอัลเลาะห์และ3ต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหลืออีก2ประการก็คือวะลิอาอิมมะตินมุสลิมีนผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธาวะอามะติฮิมและมุสลิมทั้งหมดที่เรานั้นพึงที่จะต้องมอบสิทธิให้กับเขาซึ่ง2อย่างหลังเนี่ยมันก็จะเข้าในความหมายของคำว่าการตักเตือนอันนะซีฮะ
นะครับการตักเตือนอย่างที่ผมบอกในตอนต้นว่าฉะนั้นแล้วในหะดีษบทนี้เนี่ยคำว่านะซีฮานั้นมีนัยยะมีความหมายที่ครอบคลุมมากกว่าการตักเตือนการตักเตือนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนะซีฮะในหะดีษบทนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ในเดือนหน้านะครับถ้าได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกเราก็จะพูดถึงใน2สิ่งสุดท้ายที่เราพึงที่จะต้องมอบสิทธิให้กับ2สิ่งนั้นนะครับผมวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์